ดวงชะตาและบุญวาสนาของคนที่เกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันเป็นคนเจ้าชู้ปากหวานบุคลิกดีมีเสน่ห์ใช้เงินเก่งรักสนุกมิตรจะกลับกายเป็นศัตรูผู้ครองและผู้ใหญ่มักให้การอุปถัมภ์ค้ำชูขยันหมั่นเพียรต้นร้ายปลายดีมีฐานะเทพประจำวันพุธกลางวันคือพระอุทธเทพบุตรพระธาตุประจำวันพุธกลางวันคือพระธาตุมหาชัยอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมสีรถที่ถูกโฉลกกับวันพุธกลางวันได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินเสริมด้านความศรัทธายกย่องเคารพนับถือสีน้ำตาลสีทองเสริมอำนาจวาสนาชื่อเสียงเกียรติยศสีขาวสีครีมเสริมด้านผู้อุปถัมภ์ค้ำชูและบริวารที่ดีสีเทาสีบอลเงินเสริมความคาดแคล้วปลอดภัยจากอุบัติเหตุสีดำเสริมความราบรื่นปราศจากอุปสรรคในชีวิตสีเขียวเสริมด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมสีรถต้องห้ามสำหรับคนวันพุธกลางวันคือสีชมพูสีส้มเป็นกาลกิณีศัตรูคู่แข่งและอุปสรรคในชีวิตอัญมณีสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันคืออัญมณีที่มีสีเขียวที่เรียกว่าอินทนิลได้แก่มรกตหยกออสเตรเลียทัวร์มาลีนสีเขียวเฮอรีดอทโกเมนสีเขียวและเขียวส่องเป็นต้นวันที่เป็นนิดกับวันพุธกลางวันคือวันจันทร์เรียนรู้การเสริมจุดดีจุดด้อยเสริมทรัพย์กันวันที่เป็นศัตรูกับวันพุธกลางวันคือวันพุธกลางคืนชอบพูดจาเยาะเย้ยถักถางพูดเสียดสีกันดวงชะตาและวาสนาบุคคลที่เกิดวันพุธกลางวันอาจจะเป็นด้วยเพราะบุญวาสนาจากอดีตชาติหรือชาติปางก่อนส่งผลให้คนวันพุธกลางวันไม่ค่อยจะลำบากตากตำสักเท่าไหร่ถึงช่วงตกอับก็จะสามารถลุกขึ้นสู้ใหม่ได้และจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าเดิมเสียอีกด้วยคนวันพุธกลางวันเป็นคนจิตใจดีซื่อสัตย์สุจริตรักเพื่อนรักพ้องแต่มักจะมีปัญหาขัดแย้งกับญาติพี่น้องของตนเองอยู่บ่อยๆเป็นคนจิตใจดีมีมิตรมากพูดจาดีปากหวานเจ้าชู้ชอบเข้าสังคมทำงานเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเช่นกันชีวิตจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อมีครอบครัวมีคู่จะมีการสร้างหลักปักฐานสร้างครอบครัวด้วยความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคนวันพุธกลางวันตามดวงชะตามักจะได้คู่ครองที่คอยส่งเสริมสนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตหลักฐานมั่นคงดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่นช่วงวัยเด็กของคนวันพุธกลางวันมักไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่หรือพ่อแม่อาจจะหย่าร้างกันในช่วงวัยรุ่นมักใช้ชีวิตค่อนข้างรักสนุกเฮฮาปาร์ตี้ทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนักปากหวานเจ้าชู้มีเรื่องเพศตรงข้ามเข้ามาผัวพันไม่ค่อยขาดเงินทองมักจะหมดไปกับการท่องเที่ยวและรักสนุกซะส่วนใหญ่ให้ระวังเรื่องเพศตรงข้ามจะนำทุกร้อนมาให้หากใจร้อนด่วนได้อาจจะมีเรื่องถึงขึ้นลงขึ้นศาลเพราะภาคผู้เยาว์ก็เป็นได้
วัยเบญจเพศของคนเกิดวันพุธกลางวันจะเป็นช่วงเริ่มคิดถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงนี้อาจจะได้พบเนื้อคู่หากมีการร่วมชีวิตกันแล้วคนวันพุธกลางวันจะเลิกเสเพเลิกรักสนุกหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตมีการสร้างเนื้อสร้างตัวคนวันพุธกลางวันมักจะได้ดีเพราะคู่ของตนช่วยส่งเสริมผลักดันและจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่คอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูอีกด้วยวัยผู้ใหญ่ถึงวัยกลางคนในช่วงนี้จะขยันขันแข็งในการทำงานคนวันพุธกลางวันควรจะคบกับคนที่อยู่เหนือกว่าหรืออายุมากกว่าหรือฐานะดีกว่าเพราะจะทำให้มีแรงผลักดันให้มีกำลังใจในการสร้างฐานะของตนแต่ถ้าคบคนที่อายุน้อยกว่าหรือด้อยกว่าไม่ค่อยดีจะมีเรื่องทุกข์ใจมาให้อยู่บ่อยๆคนวันพุธกลางวันหากรับราชการก็จะดีพอประมาณแต่เพราะเป็นคนที่พูดเก่งปากหวานมนุษยสัมพันธ์ดีอาชีพที่เหมาะกับวันพุธกลางวันก็คืออาชีพค้าขายจะค้าขายอะไรก็ดีเพราะเป็นคนพูดเก่งมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมสามารถพูดชักจูงให้คนมาอุดหนุนได้ไม่ยากถ้าค้าขายจะขายดีมากๆหรือจะเป็นนักพูดนักการทูตประชาสัมพันธ์หรือทำธุรกิจส่วนตัวก็จะดีมากเหมือนกันจะประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วคนวันพุธกลางวันมักมีเพื่อนมากมีมิตรมากแต่ตามดวงชะตาแล้วมิตรที่คิดว่าดีภายหลังมักจะกลับกลายมาเป็นศัตรูกันได้ถึงแม้ไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งอะไรกันแต่อาจจะแอบอิจฉาหรือหมั่นไส้เราเอาก็เป็นได้มีโอกาสได้ลาภจากการเสี่ยงโชคอยู่บ้างแต่ควรระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเองและคนในบ้านแต่การงานการเงินช่วงนี้ก็อยู่ในระดับค่อนข้างดีแต่มักจะมีเคราะห์กรรมด้านคดีความและศัตรูจ้องจะใส่ร้ายป้ายสีแต่เราก็มักจะชนะคดีความได้ช่วงบั้นปลายของชีวิตของคนวันพุธกลางวันเมื่อชีวิตผ่านอะไรหนักๆมาอย่างโชคโชนแล้วช่วงบั้นปลายของชีวิตนี้ค่อนข้างดีทั้งการงานและการเงินเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นร่ำรวยเลยทีเดียวแต่ก็จะมีเรื่องหนักใจอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตนเองและครอบครัวแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีชีวิตช่วงบั้นปลายของชีวิตของคนวันพุธกลางวันถือว่าดีมีบุญวาสนาสุขสบายได้พึ่งลูกพึ่งหลานคนวันพุธกลางวันตามดวงชะตาถ้าได้บวชจะดีมากจะสามารถทำนุบำรุงพระศาสนาได้เลยทีเดียวแต่หากแม้นไม่ได้บวชก็จะชอบถือศีลทำบุญทำทานมีความสุขสบายจนตราบสิ้นอายุขัยเลยวิบากกรรมของคนวันพุธกลางวันเพราะเป็นคนเจ้าชู้หลายใจชอบเสเพและรักสนุกเพราะเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีชอบพูดให้ความหวังกับคนอื่นแล้วทำให้คนเหล่านั้นผิดหวังเสียใจด้วยเหตุนี้จึงเป็นวิบากกรรมให้คนเกิดวันพุธกลางวันเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เงินทองรั่วไหลพอจะมีก็จะมีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยไปโดยไม่จำเป็นจึงต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาทรัพย์สินเงินทองอยู่ตลอดวิธีแก้ก็คือควรจะปฏิบัติธรรมรักษาศีลโดยเฉพาะศีล5อย่างเคร่งครัดทำอย่างน้อยใน1ปีควรจะถือศีลสัก1เดือนควรทำบุญถวายสังฆทานสดในวันเกิดของตัวเองทำบุญตักบาตรเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเส้นเช่นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยบุญเส้นเพราะตามดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันถึงแม้จะทำงานทำการสร้างผลงานเป็นอย่างดีแต่ก็มักจะมีคนอื่นชอบแอบอ้างผลงานของเราเอาไปเป็นของตนเองดังนั้นจึงควรทำบุญด้วยอาหารที่เป็นเส้นๆเป็นการแก้เคล็ดนะครับเมื่อทำบุญแล้วก็ควรจะกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินะครับเลขมงคลของคนเกิดวันพุธกลางวันก็คือ
เลข2และเลข6ครับครับอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาฝากในครั้งนี้ก็เป็นเพียงคู่มือในการใช้ชีวิตของเราไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิตชีวิตของเราจะดีหรือร้ายดวงก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับชีวิตของเราจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองมากกว่าเพราะหากทำดีก็จะได้ดีทำไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาในชีวิตนั่นเองหากเพื่อนๆชอบในสาระประโยชน์ที่ทางช่องเปิดเบิ่ง Channel ของเรานำมาฝากในครั้งนี้ช่วยกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ